ปอยเบิ้งสถานการณ์และกับเงินใครการเข้าหอบของทีมซาเล่าในหุ่นยิ่งเกิน16ปีนะที่ว่าจะได้ลงตัดสินกับทางด้านแซมกลุ่ม A ก็คือทางด้านอินโดนีเซียนะที่ว่าจะแข่งขันในมื้อนี้วันที่27มิถุนายน2024เวลา 19:30 นาทีนะจับตากระทารุ่นกันเบิ้งในแรงมื้อนี้ทีมซาเล่าจะเฮ็ดได้เด้อบ่สำหรับสถานการณ์เบิ้งเพิ่นๆแล้วก็เห็นมา U16 อินโดนีเซียกับเราจะได้เปรียบแต่ว่าเมื่อเบิ้งเล็กๆกันแล้วแม่นบ่ได้เปรียบกันเลยล่ะ2ทีมนี้เนาะกดดันที่สุดกันเลยล่ะเพราะว่าต้องมาพบกันเองในนัดสุดท้ายอาจเป็นการตัดสินการเข้าหอบเลยก็ว่าได้นะทีมใดชนะก็อาจจะได้เข้าหอบไปเลยเนาะเพราะว่าทีมที่ได้อันดับที่2ของกลุ่ม A เนี่ยรุ่นแบบเมื่อยๆก็ได้นะก็ถ้ารุ่นเบิ่งคู่อื่นกันตึมเนาะโดยกลุ่มของเฮาก็จะเป็นทีมซาลามี6คะแนนเท่ากับทางด้านอินโดนีเซียแต่ว่าอินโดนีเซียมีประตูได้เสียดีกว่าเฮ็ดให้นัดสุดท้ายอินโดนีเซียขอเพียงเสมอก็จะเฮ็ดให้ได้แซมกลุ่มไปส่วนลาวจะได้อันดับที่2ก็ถ้าติดตามกันเบิ่งส่วนว่าทีมซาลาก็ต้องได้ชนะสถานเดียวจึงจะได้ที่1ของกลุ่ม A นะเดี๋ยวไปเบิ่งแต่ละกลุ่มกันก่อนว่ามีคะแนนเท่าไหร่กันแน่น่ะส่วนว่ากลุ่ม A ก็มีทีมชาติอินโดนีเซียกับทีมซาลาที่ยังมีสิทธิ์ลุ้นเข้ารอบกันอยู่เนาะส่วนว่าสิงคโปร์กับฟิลิปปินส์บ่มีจะคะแนนตกรอบไปแล้วเนาะส่วนว่ากลุ่ม B ทีมที่ยังได้สิทธิ์เข้ารอบก็ยังมีทางเวียดนามกัมพูชามี4คะแนนเท่ากันแล้วก็เมียนมามี3คะแนนแล้วก็กลุ่ม C ไทยออสเตรเลียมีอยู่4คะแนนเท่ากันโซนามาเลเซียมี3คะแนนยังมีสิทธิ์เข้ารอบกันอยู่โซนาทีมอร์เลสเต้กับบูไนตกรอบไปเดี๋ยวมาว่าเงื่อนไขที่ว่าจะได้เข้ารอบของทีมซาลาวแอดก็มีวางเอา3เงื่อนไขย่อๆนะมาให้เบิ่งนํากันก็คือเงื่อนไขทั้งมิดเลยนะทีมซาลาวขอเพียงชนะทางด้านอินโดนีเซียจะได้เป็นแซมกลุ่มของกลุ่ม A เก็บเพิ่มเป็น9คะแนนผ่านเข้ารอบต่อไปนะเงื่อนไขที่2ก็คือถ้าหากว่าทีมซาลาวเฮาเสมออินโดนีเซียได้นะจะต้องในรุ่นเป็นอันดับที่2ของกลุ่มที่ดีที่สุดนะเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปก็คือจะต้องรุ่นให้ทางด้านเวียดนามหรือกัมพูชารวมถึงทางด้านอีกทีมนึงก็คือทางด้านเมียนมาสรุปก็คือเสมอหรือเสียนะและก็รุ่นให้กลุ่ม4ก็คือไทยออสเตรเลียและก็มาเลเซียสรุปเช่นเดียวกันเสมอหรือเสียจะให้ทีมชาติเราได้อันดับ2ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบต่อไปกันเนื่องจากว่านัดต่อไปนัดที่3จะแข่งขันในวันที่18มิถุนายน2024ก็คือในมืออื่นทีมชาติเวียดนามจะพบกับทางด้านเมียนมาถ้าหากว่าคู่นี้เสมอกันนะก็จะเฮ็ดให้ทีมชาติลาวได้เปรียบและก็อีกคนนึงก็คือกัมพูชาพบกับทางด้านบูไนให้เสมอกันทีมชาติลาวก็จะได้เปรียบหรือว่ากัมพูชาชนะและก็ทีมเวียดนามกับเมียนมาเสมอกันและก็ยังมาเบิ่งกลุ่ม4อีกหน่อยทางว่าทีมชาติไทยกับมาเลเซียนี่เสมอกันและก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นออสเตรเลียชนะทีมอได้ก็จะเฮ็ดให้ออสเตรเลียได้ที่1ของกลุ่มไทยได้ที่2ของกลุ่มอันนี้เป็นคะแนนสมมติซื่อๆนะก็จะเฮ็ดให้ทางไทยกับมาเลเซียเสมอก็จะเฮ็ดให้ทีมซาลาวได้อันดับ2ที่ดีที่สุดถึงว่าออสเตรเลียจะเอาชนะทางด้านทีมอเลสเต้ไปก็จะเป็นประมาณนั้นนะเดี๋ยวมาเบิ่งกรณีที่3กันนะถ้าหากว่าทีมซาลาวเสียนะเสียให้กับอินโดนีเซียก็จะเฮ็ดให้ทีมซาลาวมี6คะแนนคือเก่าอยู่อันดับที่2ก็ต้องรุ่นเมื่อยกันนะถ้าว่าเชียร์เนาะก็ต้องรุ่นให้ทีมชาติเวียดนามกัมพูชาหรือเมียนมาต้องสรุปกันหมดอ่ะทั้ง3ทีมก็คือเสมอเสียนะแล้วก็ยังรุ่นให้กลุ่ม4ก็คือออสเตรเลียไทยมาเลเซียสรุปก็คือเสมอหรือเสียก็คือมาเบิ่งตัวอย่างเนาะก็คือเวียดนามต้องเสมอกับเมียนมาเท่านั้นเนาะส่วนกัมพูชาจะชนะบูไนอาจจะบ่มีผลเนาะแล้วก็มาเบิ่งกลุ่ม4กันตึมก็คือไทยกับมาเลเซียต้องเสมอกันเนาะถ้าว่าทีมใดทีมนึงชนะมันอาจจะจบเลยก็ว่าได้นะเนื่องจากว่าออสเตรเลียมีโอกาสชนะทีมอร์เลสเต้มีสูงอยู่แล้วนี่ก็เป็น3เงื่อนไขที่แอดเอามาให้เบิ่งย่อๆกันนะถ้าว่าบ่ถูกก็ต้องขอโทษขออภัยนะขอเบิ่งไปนํากันนะแต่ก็มีอีกหลายๆเงื่อนไขกันนะที่จะเฮ็ดให้ทีมเข้ารอบได้นะก็อย่าเฝ้าตกใจกันละกันนะเพราะว่าบานเตะมีหลากหลายซีซั่นบางทีทีมเดียวทานอาจจะคิดว่าจะได้เข้ารอบนะแต่ว่าก็ตกรอบเสยแต่ว่าบางทีมคิดว่าจะได้เข้ารอบแต่ว่าพัดตกหอบเลยก่อนหน้านี้นะก็คือทีมชาติฮอลแลนด์นะยึดทีมนำกลุ่มอยู่ดีๆแต่ว่านัดสุดท้ายไปพาทาเสียตกหอบไปเนาะในบาร์ยูโรที่ผ่านมาเป็นซีซั่นของบาร์เต้กันเลยล่ะเอาเป็นว่าไปรอทารุ่นนำกันทีมซาลาวในหุ่นยนต์เกิน16ปีจะลงสนามพบกับทางด้านทีมชาติอินโดนีเซียในหุ่นยนต์เกิน16ปีในเวลา 19:30 นาทีของมื้อนี้วันที่27มิถุนายน2024แอดจะแซลิ่งถ่ายทอดสดมาให้เบิ่งกันเลยกันนะเพื่อว่าให้ทุกคนได้เสียพร้อมสู้ไปกับทีมซาลาวเฮา